ทุกวันอังคาร5ทุ่มครึ่งมาเปรี้ยวซ่าและหันษาไปกับบีแอมและหนูนิ่งๆที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาสวยๆแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ใน The Animal นั่นล่ะคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวถ้าอยากพาเลือกเลือกสีขาไปเปรี้ยวซ่าแนะนำว่าต้องดูนะคะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนูนิ่งนิ่งมาแล้วค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันคะนิ่งนิ่งอะไรใบแจ้งนี่เปล่าไล่ออกเก็บบ้านอันเดียวนี้เลยเกิดความอยากพาลูกๆสี่ขาไปเที่ยวบ้างแต่ขอเริ่มด้วยสถานที่ใกล้ๆเพื่อดูเชิงลูกก่อนไม่ทราบว่าพอจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำแบบไปเช้าเย็นกลับบ้างไหมคะลูกอยากเที่ยวที่ให้มานี้คือจะให้มีเป็นคนแนะนำสถานที่เที่ยวสำหรับแฟนรายการที่ส่งข้อความนี้มาใช่ไหมถูกจอด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 เพื่อหาข้อมูลก่อนขับไปเถอะหน้าขับขับไปก่อนแล้วก็หาได้ก็บอกแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวไปคนละทางกันน่ะเร็วๆเปลืองน้ำมันนั่นไงก็เลยหนูก็เลยให้พี่จอดนะคะคุณพี่เอาเสียเวลาเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นรถมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์รถดูแบบว่าไฮเทคโนโลยีมากเลยใกล้ๆกรุงเทพฯปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift Off ใกล้ๆกรุงเทพก็น่าจะต้องไม่เกิน100กิโลหรือว่า100นิดๆก็ได้เหรอเนาะออกหาดูก่อนใกล้ๆกรุงเทพมีจังหวัดอะไรบ้างไหนไล่นี้ทดสอบปัญญานิดนึงนี่ไงชอบพี่โชโม่ออกสื่อแล้วเร็วเร็วเร็วไม่แน่ก่อนเลยชลบุรีถูกระยองเฮ้ยนั่นไกลไปสุพรรณไม่ใกล้เนาะสมุทรสงครามจะไปทำรบเกาหลีเหรอสมุทรสาครไปหามาในมังกรเงี้ยโอ้ยไม่รู้อยุธยาไม่พูดไปอยุธยาช่วงนี้หน้าร้อนเดี๋ยวพี่ช้างตกมันปทุมธานีเอางี้ได้ไหมคะเดี๋ยวมีขอเวลาหาข้อมูลเพิ่มเดียวขอขั้นเวลากับช่วงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานะรับรองว่าได้พาสีขาวไปเที่ยวชัวร์ๆค่ะโอเคนะโอเคที่ไหนว่าเด็กไงไม่เคยทำกันบ้านบ้าหรือเปล่าเนี่ยบ้ากว่าตรงที่ขับรถออกมาแล้วอยู่ดีๆก็ยื่นซองให้เลยหาเลยเนี่ยบ้ามากช่วงเรื่องนอกกรงเคยหรือเปล่าที่ไปสั่งอาหารแล้ว
แล้วมีสี่ขาเป็นผู้รับออเดอร์ถ้าเป็นบ้านเราตอบได้เลยว่าเป็นศูนย์เรื่องน้องกรงสัปดาห์นี้ก็เลยขอนำเสนอคลิปความน่ารักของสุนัขเยอรมันเชฟเพิร์ดที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้รับออเดอร์ฮอตดอกซึ่งร้านขายฮอตดอกของน้องหมาตัวนี้มีวิธีการสั่งเมนูที่ไม่ธรรมดาเพราะต้องดูเมนูและหั่นสั่งอาหารตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้และเมื่อคนหั่นสั่งอาหารผ่านทางไมโครโฟนน้องหมาแสนรู้ก็จะหั่นตอบรับเพื่อสั่งอาหารจากหลังมือซึ่งการเอาคนที่สั่งซื้ออาหารต่างก็อึ้งทึ่งในความสามารถของพ่อค้าสี่ขาเห็นแบบนี้แล้วก็ลองเก็บไว้เป็นไอเดียกันดูการันตีได้เลยว่าลูกค้าเพียบมาต่อกันอีกเรื่องดีกว่าที่ถือว่าเป็นเรื่องดีต่อใจกับออฟฟิศในฝันเมื่อบริษัทเนสเล่ในประเทศอังกฤษอนุญาตให้พนักงานพาสุนัขมาเลี้ยงในออฟฟิศได้ซึ่งมีงานวิจัยที่ระบุว่าการนำสัตว์เลี้ยงไปที่ทำงานสามารถลดความเครียดที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้เห็นแบบนี้แล้วใครเป็นพนักงานออฟฟิศพรุ่งนี้ลองทำตาปริบๆเสนอไอเดียนี้ให้กับเจ้านายดูไม่แน่นะหนึ่งในเจ้าตู่ที่ได้อยู่ในออฟฟิศอาจจะเป็นของบอสด้วยก็ได้ นิ่งๆมีเจอแล้วทุกคนสถานที่ใกล้กรุงเทพระยะทางไม่เกิน100กิโลเมตรไปเช้าเย็นกลับได้ลูกพี่กลับอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ที่บางเลนจังหวัดนครปฐมนี่เองจะพาไปหาหมูเหรอพาไปดูหมูไม่ต้องดูไกลเลยค่ะถ้าจะดูหมูค่ะอยู่นี่ค่ะนั่งหน้าเอื้นมึนแล้วก็สูดอากาศต่างจังหวัดไปเพลินๆอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวจังหวัดนครปฐมพร้อมๆกันนะคะนี่พร้อมไหมลูกทุกวันอังคาร5ทุ่มครึ่งมาเปรี้ยวซ่าและหันษาไปกับบีแอมและหนูนิ่งๆที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาสวยๆแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ใน The Animal นั่นล่ะคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวถ้าอยากพาลูกๆสี่ขาไปเปรี้ยวซ่าแนะนำว่าต้องดูนะคะสนับสนุนการละล้าโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift Off สวัสดีค่ะสอบถามนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าบางเลนนะคะอยู่ช่วงไหนของจังหวัดนครปฐมคะขับรถมาได้ประมาณนึงแล้วน่าจะเลยครึ่งทางแล้วค่ะแต่ว่ากลัวหลงเพื่อความชัวร์นะคะเลยโทรสอบถามไว้ก่อนเมาเลยค่ะว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วไปผิดทางหลงค่ะกลับรถแล้วไงล่ะนี้กลับรถอีกทำไมกลับรถสุดท้ายก็ต้องกลับรถนะคะกลับรถ
ค่ะคัดช่วงก่อนละกันงั้นน่ะเอาอย่างนี้ในระหว่างที่มีแอมกำลังเดินทางไปยังสถานที่ที่เรียกว่าบางเลนเนี่ยมีหนึ่งกิจกรรมมาฝากค่ะกิจกรรมแรกของปีที่มีน้องหมากับคนรักสัตว์ต้องร่วมแรงร่วมใจกันวิ่งเพื่อชัยชนะกับงานหมามาราธอนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับเจ้าของแถมกิจกรรมนี้ยังมีส่วนช่วยเหลือสังคมเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการ1,509,000โครงการวิ่งของนักศึกษาแพทย์ศิริราชสร้างอาคารนวมินทราบพิตร84,000ของโรงพยาบาลศิริราชอีกตั้งหากส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงให้มีแอมพาตัวเลยค่ะสวัสดีนั่งลงเด็กๆนั่งลงตัวไหนจะเป็นไกด์คะพาพี่แอมทัวร์งานแถลงข่าววันนี้บ้างตัวไหนอยากเป็นไกด์ทุกตัวหลอกกินนะคะไม่มีตัวไหนออกตัวเลยว่าจะเป็นไกด์พาทัวร์งานนี้มาราธอนจัดวันที่7พฤษภาคมนะครับที่สนามเทพมินไบพาร์คนะครับจัดการไม่ซับซ้อนเลยครับวิ่งด้วยกันให้ได้ 1.7 กิโลตัวเส้นทางวิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทางราบๆนะครับมันจะมีเป็นขึ้นๆลงๆเป็นเนินเป็นอะไรอย่างนี้บ้างครับแล้วก็มีสวนมีหญ้ามีอะไรอยู่ข้างทางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเสียสมาธิเป็นระยะแวะซ้ายแวะขวาอะไรเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เจ้าของกับน้องหมาร่วมกันไปยืนถึงเส้นชัยในระยะทาง 1.7 กิโลเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่รางวัลที่มีก็จะมีเสื้อเป็นลายเส้นของคุณนัทมาจ่านะครับแล้วก็จะมีเหรียญน้องหมาเจ้าของประกอบร่างกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามคอนเซปต์ว่าร่วมแรงร่วมใจกันนะครับแต่เราก็จะมีบุคลากรมีสตาฟจากโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงชันช่วยดูแลด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยความตัวไหนมีทำท่าจะมีปัญหายังไงแล้วจะมีสตาฟคอยเบรกสถานการณ์ไว้ก่อนในวันงานค่ะโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันนะคะมีหน้าที่ดูแลน้องหมายังไงบ้างคะก็เราจะดูแลในเรื่องของความร้อนอุณหภูมิที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่หมาวิ่งหรือเหนื่อยมากและในกรณีที่ผู้ปกครองบางท่านนะคะไม่ได้พาน้องหมามาวิ่งกับโครงการนี้แต่อยากให้ลูกได้เริ่มออกกำลังกายบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงค่ะต้องมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะดูแค่ว่าเขามีปัญหาโครงสร้างร่างกายของเขาไหมมีในเรื่องของสุขภาพพวกฉีดวัคซีนพวกอะไรพวกนี้เห็บหมัดมีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีก็ในระดับหนึ่งละว่าเขาแข็งแรงการออกกำลังกายอาจจะโดยการว่ายน้ำก็ได้นะครับพาไปว่ายน้ำไปทะเลเดินทรายเดินลู่วิ่งสายพานพวกนี้สามารถช่วยได้หมดดีใจและภูมิใจมากเลยนะครับเพราะว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่สัตว์เลี้ยงนะที่รักเนี่ยสามารถเป็นส่วนร่วมในการสร้างแล้วก็สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทราบพิตร84,000อาคารนี้เป็นอาคารสุดท้ายนะครับที่รัชกาลที่9เนี่ยชี้พระประสงค์แล้วก็พระราชทานนามด้วยตัวพระองค์เองนะครับวันงานวันที่คนและน้องหมานะคะต้องถึงเวลาที่จะมาร่วมกันวิ่งเนี่ยลองให้ท่านจินตนาการนิดนึงค่ะว่ามันจะเป็นความสนุกสนานความแฮปปี้และความวุ่นวายเกิดขึ้นแค่ไหนคะน่าจะสนุกมากนะครับหมา300ชีวิตนะครับต่างคนต่างตัวไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาจอยกันมาร่วมกันวิ่งในเส้นทางทั้งคนก็วิ่งด้วยหมาก็วิ่งด้วยไม่รู้ใครดูแลใครแล้วหมาหรือคนจะวิ่งนำใครนะครับแต่ว่าน่าจะสนุกเพราะว่าทุกคนมาด้วยใจที่จะเอาสุนัขมาร่วมกิจกรรมมาหมามาร่วมกิจกรรมให้รู้จักสังคมด้วยออกกำลังกายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็น่าติดตามนะครับก็วันนี้มาร่วมกิจกรรมหมาราธอนนะคะต้องเรียกว่าสุขคูณ2เลยก็คือถ้าหมามาลองวิ่งออกกำลังกายยามเช้าดีไม่ดีเราไม่เคยทำเรามาลองทำกิจกรรมนี้แล้วอาจจะรู้สึกสนุกน้องหมาอาจจะสนุกและอาจจะได้เป็นแอคทิวิตี้ของเราไปทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ได้แคมเปญแบบนี้นะคะส
2ตัวนี้จะได้ร่วมวิ่งด้วยไหมเอ่ยตัวนี้คงจะต้องพักอยู่ในกรงค่ะแต่ว่าส่วนตัวนี้เนี่ยอาจจะวิ่งได้แต่ไม่รู้ว่าจะถึงครบระยะทางหรือเปล่านะคะไม่เป็นไร 1.7 เนี่ยไม่แน่ใจเลยเรามานั่งจินตนาการถึงบรรยากาศของงานวันนั้น มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคิดว่านัดว่าต้องมีวิ่งไปเหยียบเอือเหยียบเอือเหยียบเอือแต่ว่าก็คงสนุกดีแม้ว่ามันคงเป็นแรงจูงใจดีๆที่ให้เกิดขึ้นหลายๆอย่างเช่นเขาอาจจะพาหมาไปออกกำลังกายมากขึ้นหรือเอ้ยหมามันน่ารักอยากจะเลี้ยงหมามากขึ้นกลุ่มคนแบบนี้แหละที่จะเป็นกลุ่มที่สร้างแรงขับเคลื่อนบางอย่างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเกี่ยวกับการเลี้ยงหมาอย่างรับผิดชอบหรือการเลี้ยงหมาอย่างถูกต้องมันต้องเป็นยังไงแล้วงานหมาลาทอนนิ่งๆไปไหมคะบอกเลยค่ะว่าคิดอยู่ 1.7 กิโลนิ่งๆจะไหวหรอตัวใหญ่มากว้าวกอดโอ้ my god นางตัวใหญ่มากนู่นนู่นนิ่งๆดูสิฝั่งหนูอ่ะนั่นๆๆๆใช่ๆๆๆโอ้ my god นางท้องหรือเปล่าว้าวแต่แล้วโอ้ยแต่แล้วนางกินอะไรเข้าไปแล้วนางไม่ย่อยแน่ๆเลยต้องให้ RX นางนะเนี่ยบอกเลยว่านางอาหารไม่ย่อยไม่ไหวอ่ะนางอ้วนมากทุกคนนางอ้วนมากถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆกับการที่เราได้เจอตัวเฮ้วันนี้โชคดีแล้วทุกวันอังคาร 5:30 น.มาเปรี้ยวซ่าและหันษาไปกับมีแอมและหนูนิ่งๆที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาสวยๆแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ใน The Animal Lala ก่อนได้พักสัตว์ได้เที่ยวถ้าอยากพาลูกนกสีขาไปเปรี้ยวซ่าแนะนำว่าต้องดูนะคะสนับสนุนการละล้าโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟออฟในที่สุดก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่มีแอมบราวรี่พรีเซนต์กันสักทีทุกคนสถานที่ใกล้กรุงเทพระยะทางไม่เกิน100กิโลเมตรไปเช้าเย็นกลับได้ลูกประเด็นคือเป็นสถานที่ใหม่ที่แบบเปิดจริงๆสดๆเลยจ้ะกับที่นี่ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงณบางเลนศูนย์รวมทั้งของกินและผืนบัวอันเป็นธรรมชาติยังพูดไม่ทันจบเลยหนูนิ่งนี่วิ่งขึ้นเรือซะแล้วในสระแห่งนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์แรกนะคะชื่อสายพันธุ์มะเหมี่ยวซึ่งสายพันธุ์มะเหมี่ยวเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ตลอดทั้งวันนะคะอย่าง 6:00 น.แล้วนางก็ยังคงจะบานสะพรั่งอยู่แบบที่ทุกคนเห็นแต่ถ้าบานไหนหุบนั่นแปลว่าเป็นสายพันธุ์บัวโบราณนะคะเราจะสามารถชื่นชมเขาได้ในช่วงของ 8:00 น.เช้าสำหรับใครที่ตื่นเช้าก็มาได้แต่มีขอเลยว่าขอช่วงเวลานี้
างที่มีอันบอกค่ะที่นี่นะคะชื่อว่าตลาดน้ำทุ่งบัวแดงณบางเลนนอกจากเราจะได้ชื่นชมบัวแดงแล้วด้านขวามือของมีค่ะก็จะเป็นตลาดซึ่งที่นี่เขาจะมีของประจำท้องถิ่นเป็นของโอท็อปหรือว่าจะเป็นของทั่วไปเกรดๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้แต่ที่แน่ๆค่ะรู้มาว่าพี่เขาเตรียมผัดไทยไว้ให้ต้องถามก่อนว่าเสร็จหรือยังได้ข่าวว่ามีผัดไทยใช่ไหมคะอร่อยมากสามารถขึ้นไปชิมได้ใช่ไหมคะแค่เดียวเท่านั้นค่ะชอบอ่ะแดงชมพูบานเย็นมีทุกสีแล้วนิ่งๆหันไปทางไหนแล้วนั่นอ่ะนี่ทุ่งอยู่ทางนี้ทางเนี้ยบัวทางนี้ครับนี่บัวความสวยงามลูกเห็นเนาะทางนี้มีแต่ขี้เลนลูกเอาหันกลับมาลูกเราอยู่นะบางเลนก็จริงแต่บางครั้งเราไม่ต้องชื่นชมเลนนะคะมีให้มาชื่นชมบัวแดงลูกนี่ดูแบบชื่นชมจริงๆอินเนอร์ได้ไงจะถามว่าดูอะไรดูโครงพี่จะไปไหนนะปะทูแล้วคุณจะอะไรกับหมานักหนาแล้วเนี่ยคิวจะแทงลูกเขาจะถ่ายรูปกับหมานะมันนิ่งที่ไหนกันคะแถวนี้เราจะอยู่แถวนี้หรอคะเพื่อนแค่นี้เท่านี้สนุกไหมคะอุ๊ยจอดควีนก่อนได้มั้ยคะอุ๊ยรักหมาไหมคะอุ๊ยรักหมาด้วยเอาตัวนี้ไปมั้ยคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ใช่มั้ยคะคุณแม่ต้องการลูกสาวมั้ยคะหมายถึงลูกสาวคนนี้ค่ะคุณเซอร์ไพรส์ด้วยหนูโสดคุณแม่หนูโสดถ่ายติดข้างหลังด้วยหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ปิดแอคเพื่อความรู้สึกของการนั่งเรือนะคะมีบอกเลยมันเป็นแบบคาราเซียเลงนะคะกับการอยู่ข้างบนมากเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บนฝั่งนะคะแล้วเรามองลงมาเนี่ยก็เป็นแบบฟีลลิ่งที่ไม่ได้ว้าวว้าวอ่ะนึกออกไหมแต่พอได้ลงมาอยู่ในเรือแบบนี้แล้วพายรอบแบบนี้เฮ้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยบัวมหาศาลและที่สำคัญเลยลงมาพายเรือแล้วแบบเจอพรมลิขิตลำหน้าของเราด้วยเป็นเรื่องที่นี่อยู่บนบกได้ทักกันปะล่ะไม่ได้ลงเรือปุ๊บคล้ายออกทริปล่องเรือไกลมากป่าวนแค่นี้จ้ะดีได้เรื่องราวดีๆของชีวิตที่น่าเกลียดมากที่เรามาปุ๊บมีอย่างนี้กระโดดขึ้นเรือไม่ได้คุยกับใครแม้กระทั่งพี่เจ้าของนะตอนนี้สิ่งที่เราไปชื่นชมกันมาลดมากเลยค่ะพี่มีนสุดยอดมากค่ะเราสามารถชื่นชมบัวได้ในเวลานี้แค่นั้นป่ะคะใครอยากดูบัวเยอะๆก็มาสามารถมาดูบัวช่วงเช้าได้เลยก่อนสายพันธุ์บานพร้อมกันก่อนปิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาหรือว่าไม่อยากตื่นเช้าก็สามารถมาดูได้ทั้งวันรอบสุดท้ายก็จะเป็นรอบพระอาทิตย์ตกดินนะครับสวยมากแล้วก็มาที่นี่นะครับไม่ได้ดูบัวอย่างเดียวก็จะมีตลาดให้เดินชมแล้วก็นั่งชิลถ่ายรูปกันครับร้านค้าแต่ละร้านก็จะตกแต่งสไตล์ของแต่ละร้านของมีค่ะนั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่และใกล้กรุงเทพการเดินทางไม่ถึง100กิโลนิ่งๆมีกำลังจะพูดปิดสวยๆนิ่งๆจะมาฮอกแฮกฮอกแฮกอะไรตอนนี้นิ่งๆเพื่อนเขาไปแล้วเขาไม่ได้แคร์หนูย้อนกลับมาค่ะนอกจากจะเดินทางไม่ถึง100กิโลสามารถไปเช้าและเย็นกลับได้และที่นี่นามีจะบอกเลยว่าความเก๋และความเลิศนั่นก็คือว่าเฮ้ยเขาเพิ่งเปิดรีบมาค่ะก่อนที่จะดูเอานะคะใครๆมาแล้วก็ต้องถ่ายรูปไอ้เซลฟี่กับทุ่งบัวแดงถ้าไม่มีลงโซเชียลตัวเองนี่ถือว่าพูดเลยเอามากไปอยู่เลยค่ะหลังเขาได้เลยนะคะเจ๋งว่าแล้วจะไม่ได้ถ่ายเลยฉันเพื่อนกระดิกหางอ่ะเพื่อนไม่ลงนะเพื่อนไม่ลงนะ
ได้มันลึกไปจริงฮะเมซ่าเธออย่าลืมสิว่าเธออยู่ในน้ำพูดสดิบสดีว่าเธอจะไม่สนนี่กระดุกกระดิก